สาธิตการทากาวด้วยฟองน้ำดีกรีความหักตัวล่าสุดเป็นฟองน้ำสีขาวที่จับสีดำขึ้นดาวนะสาธิตการแบ่งแล้วก็ตัดยางวิงฟองนะครับมีไม้กระดาษที่ทากาวแล้วรอจนแห้งเลยนะแห้งแล้วมันจะใสๆแบบนี้ทีแรกมันจะปุ๋มๆแล้วปุ๋มเข้ามาเตรียมกระบอกอีกอย่างไว้ไปวางไว้ให้ก็ค่อยๆรีบเบาๆอย่ารีบนะฮะเดี๋ยวยางมันยืดพอมันยืดแล้วเวลาลอกออกมันจะแค่กดลงไปให้มันแน่นๆเฉยๆก็ไล่อากาศครับถ้าเรารีบแรงมากนอกจากยางจะหดเวลาเราลอกแล้วอ่ะมีโอกาสยางแตกด้วยถ้ามันตึงเกินนี่คัตเตอร์ถ้าอยากให้สวยก็หักไปใหม่หักเลยใบใหม่จะสวยกว่านี่ก็เล็งครับมือข้างที่แม่ครับขอไว้ให้ขารวดเดียวได้ยิ่งดีนะครับยางจะได้ออกมาสวยๆยิ่งฟังยิ่งไม่สวยจบปุ๊บทีเดียวขาดเลยนี่เรียบร้อยสวยงามแค่นี้ครับ